ช่วงนี้อากาศก็ร้อนๆนะฮะแล้วก็มีข้อมูลในโซเชียลบอกว่าถ้าเกิดจู่ๆเรารู้สึกร้อนง่ายนะฮะแล้วบวกกับอาการนอนไม่หลับมีความเสี่ยงสมองฝ่อมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะแชร์นี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบครับส่งต่อที่ว่าอาการนอนไม่หลับที่ร้อนเกินเสี่ยงสมองฝ่อและอัลไซเมอร์ตรวจสอบแชร์นี้ไปที่สถาบันประสาทวิทยาได้คำตอบว่าเป็นแชร์มัวนิ่มค่ะทางสถาบันประสาทวิทยาชี้แจงว่าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าอาการนอนไม่หลับที่ร้อนกระวนกระวายใจจะนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์แต่อาการดังกล่าวอาจเป็นอาการแสดงของโรคบางชนิดได้จึงควรได้รับการประเมินจากแพทย์สรุปว่าที่โพสต์ที่แชร์มัวนิ่มนะคะ